ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดค่ะแล้วก็สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็วันนี้รายการธรรมวลีก็โอ้โหตายละสมาชิกมาเยอะมากเลยค่ะนั่นนั่นนั่นไม่หรอกนะคะก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่รายการธรรมวลีกลับมาสู่เหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติก็จะมีแบบนี้ค่ะโอ้โหลูกนะคะแย่งกันค่ะแย่งกันเข้ามาสวัสดีค่ะนั่นแย่งกันแย่งกันแย่งกันสวัสดีค่ะคุณต้อมท่านญาติธรรมที่ฟังทางบ้านนะคะที่เสียงวันนี้คือเสียงสุนัขนั่นไม่ยอมคือไม่เจอกันหลายวันค่ะคิดถึงกันจัดโอ้ยค่ะนะคะนี่ก็อีกตัวหนึ่งค่ะข้างซ้ายไม่สงบค่ะเดี๋ยวทำให้หมาสงบก่อนนะคะไม่ยอมกันเลยค่ะดูนี่โซดาค่ะนะคะค่ะก็เป็นบรรยากาศสดๆค่ะที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ค่ะเกิดความวุ่นวายนิดหน่อยนะคะนะคะเปลี่ยนที่จัดรายการน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยนึกว่าเรามาเที่ยวกลัวโทรศัพท์ล้มค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ล้มแน่ๆเลยนานแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศจริงๆค่ะซึ่งควบคุมไม่ได้ค่ะไปลูกไปไปลูกยังนี่นั่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 งนี่ทำงานก่อนโอ้โหไม่ยอมเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์เด็กใหญ่ติดนะคะสุนัขก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเขาคิดว่าหน้าตาคงจะสดชื่นขึ้นนะคะหลายท่านเป็นห่วงท่านพระอาจารย์ก็ถามในรายการอุเทศธรรมอยู่ว่ามีคนเป็นห่วงหลายคนเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ปกติแล้วนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดตากนะพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดตากก็จะไปช่วยเหลือไปร่วมกับทีมงานนะคะที่ท่านดำโดยคุณหมอสมชายนะคะก็ไปในส่วนของช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นอีกงานนึงที่ตัวเองก็รู้สึกมีความปรารถนาที่จะทำนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานแล้วก็ค้างเอาไว้ว่าในจุดหนึ่งเนี่ยอย่างสวัสดีค่ะคุณดาเลสเขาห่วงกันค่ะทีนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่พูดแล้วค้างไว้แล้วก็ไม่ได้จบนะคะก็คือว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัวเองกำลังคิดว่าพยายามที่จะเดินตามรอยไม่ขู่กันห่วงอะห่วงสองตัวสามตัวแถวๆนี้ค่ะนะเดี๋ยวกัดกันจะได้นะจะกำลังจะกัดกันค่ะหมานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงสร้างบารมีถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับสนและสนและคาไปนี่ค่ะที่ใส่ไมค์นะคะก็สร้างบารมีถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับนะคะสวัสดีค่ะพี่อรพินขอบคุณมากๆเลยนะคะเตรียมของไว้ให้นะคะก็ในการสร้างบารมี4อสงไขยอีกแสนกับก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์คนทั้งโลกเราลืมจุดนี้ไปเราบางท่านเนี่ยที่อ๋อไปไหมคะคุณพิพัฒน์ไปเจอกันนะคะ
เดี๋ยวติดต่อกันหลังไมค์ถ้าจะไปด้วยกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากนอนดีๆจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างบารมีของพระเจ้าเนี่ยก็เพื่ออนุเคราะห์โลกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้หมาคึกจังเลยเนี่ยนะก็คือเพื่ออนุเคราะห์โลกแต่เราลืมเราไปติดรูปแบบของการปฏิบัติอยู่อย่างเดียวแต่เราไม่ได้มีรูปแบบของการนำสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมาใช้อย่างการที่เราออกไปพื้นที่ต่างๆไปเจอผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะคะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องนำมาใช้เหมือนกับพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ย45ปีนะคะของการตรัสรู้หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงนำผลของการตรัสรู้เนี่ยมาประกาศแล้วก็นำมาใช้ด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยที่เสียวมากเลยค่ะซูโม่นู่นเลยตรงนู้นเลยลูกนะคะกลัวจะวิ่งชนแบบชนขาไมค์ขากล้องเนี่ยค่ะแล้วก็โทรศัพท์ล้มพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนอกจากนำหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยไปประกาศก็ยังนำสิ่งที่พระองค์ได้เนี่ยมาใช้ให้เห็นดูจากการแสดงธรรมดูจากการเจอผู้คนทั้งหลายนะคะนะมีเจอผู้คนทั้งหลายพระองค์ทรงทำให้เห็นทรงทำให้เราดูตัวเองก็เลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีโบราณท่านว่าไว้ตัวไหนดื้อครับอาจารย์พอน้องเนนเต้าหู้ดื้อทุกตัวค่ะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นคนโชคดีที่ไม่ได้มองคนดื้อว่าดื้อหรือมองหมาดื้อว่าดื้อก็เลยเอาละถ้ามันได้เนี่ยฝึกใจตัวเองเอามันถือว่าเอาพวกนี้เป็นตัวฝึกอย่างหลายๆคนพี่รำคาญแทนเชื่อไหมคะว่ามีเรื่องเล่าอันนี้ขอเล่านอกเรื่องนิดนึงเนี่ยแขนเป็นรอยหมดเลยค่ะขาเคอเป็นรอยหมดมาควรก็ตอนนั้นสอนตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ31 32ไปเป็นอาจารย์ครูพิเศษสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาในหมวดสังคมก็เด็กๆก็ดื้อกันอ่ะตามสไตล์นะก็เด็กโรงเรียนวัดเนาะก็ตัวเองก็เป็นเด็กโรงเรียนวัดเหมือนกันเขาก็จะดื้อๆของเขาอะแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักเขามาก่อนแล้วเราก็ไปสอนปีนั้นรับไปทั้งปีอะค่ะสอนประจำรายวิชาเกี่ยวกับพุทธศาสนาป.1 ป.2 แล้วก็ป.3 3ชั้นก็เด็กก็ดื้อแต่ว่าเราไม่ได้ดูดื้อไงเขาดื้อปุ๊บเราก็เรียกเขาเรามีเทคนิคอะพอเขาดื้อปุ๊บเราก็นักเรียนยืนตบมืออะไรก็แบบให้เขาแบบเสียสมาธิในการเล่นคือเราทำลายสมาธิเขาในการเล่นเพื่อให้เขามาสนใจเราเราก็หาวิธีเล่นนู่นเล่นนี่สารพัดก็ยังดื้ออยู่เอาไปไว้หลังห้องจนหมดห้องแล้วทีนี้ก็เลยเจอเด็กอยู่คนหนึ่งก่อนที่จะทำอันนี้สำเร็จเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งนี่แหละเด็กคนเนี้ยเขาก็ยกมือขึ้นอาจารย์ขาจำได้เลยนะอาจารย์ขาบอกมีอะไรคะอาจารย์ใจดีเกินไปแล้วค่ะ เด็กพูดอย่างนี้นะอาจารย์ใจดีเกินไปแล้วค่ะแล้วเขาก็ไปหันมองเพื่อนๆเขาอย่างบรรยากาศเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไปหันมองเพื่อนๆเขาเขาก็บอกเพื่อนว่าหยุดคุยกันหยุดเล่นกันได้ไหมอาจารย์จะครูจะสอนอะไรเงี้ยเขาดุแทนอ่ะคือเขาดูเราแล้วเราไม่ยอมดุไงเขาก็เลยดุแทนเราเราก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปแล้ววันต่อมาเนี่ยก็ดื้ออีกเด็กก็ดื้ออีกแต่เราก็ใช้วิธีการแบบดึงให้เขาเสียสมาธิในการเล่นอ่ะใช้วิธีนั้นปรากฏว่ามีเด็กอยู่คนนึงเนี่ยเขาก็นั่งตั้งใจเรียนเราก็ศึกษาจิตวิทยาเด็กมาว่าเด็กเนี่ยเขาต้องการความสนใจทีนี้พอเรายิ่งทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กคนนี้พอเห็นเราสนใจก็เอามั่งคนที่สนใจเราก็เอามั่งเราก็เฮ้ยเราสนใจผิดละเราก็เลยไปดูเด็กที่ขยันแล้วก็ไปชมเด็กขยันบอกว่าเนี่ย
วรรยาจําชื่อเขาได้แล้วก็ชื่อเด็กหญิงวรรยาบอกเขาว่าเนี่ยวรรยาน่ารักมากเลยอ่ะตั้งแต่ครูสอนมาเนี่ยครูไม่เคยเห็นเด็กคนไหนน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยนะวรรยาเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจครูตลอดไปต้องอยู่จริงๆนะเนี่ยผ่านมาต้อง20กว่าปีละป่านนี้เขาก็คงโตเป็นสาวมีครอบครัวไปละถ้าเกิดเขาแต่งงานนะคะบอกว่าวรรยาเนี่ยจะอยู่ในใจครูตลอดไปเพราะว่าเท่าที่ครูสอนมาเนี่ยครูยังไม่เคยเห็นเด็กประถมที่เรียบร้อยแล้วก็น่ารักตั้งใจเรียนขนาดนี้มาก่อนเลยเชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆทั้งห้องเนี่ยนั่งเงียบหมดทั้งห้องเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเด็กๆนั่งตั้งใจฟังอยากจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของเราเฮ้ยวิธีนี้ได้ผลบอกกับตัวเองก็เลยดังนั้นมาก็ใช้วิธีการชมคนเก่งมากกว่าตําหนิคนไม่ดีใช้วิธีการชมคนเก่งแต่หมาเนี่ยมันทําไม่ได้ มันรู้เรื่องไม่พอแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยมีวิธีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยวันที่12เนี่ยวันศุกร์วันที่12ทางโรงเรียนเนี่ยก็ติดต่อท่านพระอาจารย์มาว่าจะให้ไปอบรมโรงเรียนวัดทับคล้ายพอดีตัวเองติดที่จะไปสร้างบารมีในส่วนของจังหวัดตากแล้วก็นัดหมายกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วพระอาจารย์มาบอกทีหลังก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะความจริงเนี่ยก็อยากจะลึกๆอยู่เนี่ยอยากจะไปอบรมเด็กโรงเรียนวัดทับคล้ายเนี่ยตั้งนานละแล้วครูก็พูดมานานละเวลาก็ไม่ตรงกันสักทีนึงแล้วก็วันนี้เมื่อวานก็พอดีมีอาจารย์ท่านอาจารย์พิชิตได้โอนเงินมา 3,000 บาทช่วยเหลือผู้ยากไร้เช่นเดิมท่านอาจารย์พิชิตนี่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดนะคะแล้วก็เงินก็ถือว่าให้มาแล้วคุณค่ามหาศาลวันเสาร์เหรอคะพี่นวลวันที่12หรือ11นะคะไม่แน่ใจ11ขอโทษทีขอโทษสุขจริงๆแล้วพรุ่งนี้มีสอนมีบรรยายแต่ว่าอบรมเด็กแต่ว่าพอดีว่าวางแผนอื่นไว้ก่อนแล้วก็เลยต้องขออภัยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พูดถึงท่านอาจารย์พิชิตเนี่ยก็มอบเงินมาแล้วตัวเองก็จะเลือกตอนนี้โซนแถวๆหมู่บ้านเนี่ยก็ไปรอบที่2แล้วในท่านเดิมๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เงินมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแป๊บเดียวก็หมดจริงๆแล้วให้อีกก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็อยากใช้เงินเนี่ยมันเป็นส่วนของคนให้เดิมๆเนี่ยมันหมดอยู่แล้วโดยธรรมชาติเงินเท่าไหร่มันก็ใช้หมดอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าตัวเองมองว่าหัวใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันที่พยายามกระจายพื้นที่ออกไปคนใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าผู้ที่รับเนี่ยเขามีความสุขเรามีความรู้สึกว่าคนที่รับมีความสุขนั่นแหละมันคือบุญก็เลยไปติดต่อทางสาธารณสุขของบ้านไร่ซึ่งเขาดูแลหลายๆตำบลก็ช่วยเขาหาให้เขาก็เลยคุยกันว่าจริงจะมาวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่อยู่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่ว่างทั้งอาทิตย์เลยก็เลยคุยกันว่าหลังจากคอร์สเข้มแล้วเนี่ยก็จะไปมอบเงินให้กับผู้ยากไร้ก็คือเงินเนี่ยก็500บาทแต่สำหรับเราเดี๋ยวเรายังคิดเลยเราก็พอมีใช้นะแต่ใครเอามาให้เรามาให้500เราก็ดีใจอ่ะคือมีคนคิดถึงเราอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่าไอ้ตัวเงิน500อีกไอ้หัวใจที่มันดีใจมันมีค่ามากกว่าดังนั้นเนี่ยเงิน500ไข่แผงนึงปลากระป๋องแพ็คนึงข้าวสาร5กิโลแล้วก็ขนมปกติก็ถ้าไม่มีขนมก็จะเป็นนมอาจจะเป็นโอวัลตินซองที่เป็นซองๆอะค่ะทีอินวันแล้วก็อาจจะเป็นขนมที่กินได้เผื่อเด็กๆในบ้านหรือคนแก่ที่กินนิ่มๆได้เราก็จะคิดเผื่อแบบนี้ซื้อของก็จริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์ให้มาเนี่ยไอ้ส่วนที่ซื้อของเนี่ยจะเกิน500อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ทำบุญกับคนแก่ด้วยไหนๆก็ท่านก็เป็นผู้ริเริ่มในการมอบทุนแล้วเราก็ร่วมบุญด้วยอย่างนั้นก็เป็นสิ่งดีๆนะที่อาจารย์ท่านเปิดโอกาสให้เราก็เราก็ไปทีนี้กลับมาพูดกันต่อเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยอย่างที่หลายคนบางคนที่เล่าแล้วค้างเอาไว้เมื่อวานว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นนิพพานาจารย์อยู่ดีๆเนี่ยไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคือพอพูดเรื่องส่วนตัวมากเกินไปเนี่ยคนก็หาว่าเราเนี่ยพูดเรื่องส่วนตัวแต่พอเราไม่พูดเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็เข้าใจผิดกันแบบเนี้ยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดเนี่ยมันเปิดมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะคะที่จังหวัดกรุงเทพแต่พอดีว่ามีปัญหาเรื่อง
ระบบธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วก็เรื่องของโควิดอะไรหลายๆอย่างมันก็ประดังมาพอดีแล้วพ่อแม่ก็อายุเยอะพอดีทุกอย่างมันลงตัวก็เลยมาเปิดร้านที่บ้านไร่มาเปิดร้านแล้วก็เลี้ยงตอนนั้นพี่เยาเนี่ยก็ด้วยความหวังดีในวันครบรอบสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยพ่อหลวงของเราเนี่ยแล้วก็นึกถึงแล้วก็ทําบุญถวายอาหาร9วัดพี่ต๋อมก็เอาพิซซ่ามาถวายก๋วยเตี๋ยว9วัดแล้วก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว1,000ชามเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านก็ปรากฏว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นวิปัสสนาจารย์อยู่ดีๆเนี่ยแล้วยังมาขายก๋วยเตี๋ยวอีกเขาไม่เข้าใจในที่พูดว่าพุทธเจ้าเนี่ยพอตรัสรู้แล้วเนี่ยอีก45ปีเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่พุทธเจ้าจะต้องทําความดีกับใครเลยนะอย่างเราเนี่ยทำทานเพื่อที่จะหวังว่าฟอกจิตใจเรารักษาศีลก็เพื่อที่จะได้เกิดบุญกุศลกับตัวเองแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องทําทานไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรักษาศีลเพราะว่าจิตของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ทรงทําต่อไปคือนําสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยมอบให้กับคนทั้งหลายมอบความปรารถนาดีมอบสิ่งดีๆอ่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนที่ต้องบอกว่ามีกิเลสด้วยกันเนี่ยมอบความปรารถนาดีให้กับการเนี่ยมันมีแต่เรื่องนะคะคือมันมีแต่เรื่องพอมอบความปรารถนาดีปุ๊บเนี่ยมันหวังดีต่อกันแล้วมันก็บังคับกันเองมีอัตตาตัวตนมันก็เลยมีแต่เรื่องแต่คนที่จะมอบความปรารถนาดีโดยที่ไม่มีอัตตาตัวตนอย่างพุทธเจ้าเนี่ยมันน้อยเหลือเกินบนโลกใบนี้เราก็เลยไม่คุ้นเคยกันขอบคุณมากค่ะคุณวิพัฒน์นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าหลายคนก็เลยไม่เข้าใจว่าการนำจิตของเราที่มันสงบจิตของเราที่มันมีความเมตตาความอดทนที่เราสะสมมาบารมีหรือความเพียรที่เรามีเนี่ยนำมาใช้ให้กับส่วนรวมบ้างมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าเดิมโดยเฉพาะจิตของเราที่มันมีพลังสมาธิมีพลังปัญญามีพลังวิริยะมีความเข้าใจในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยแล้วเรานำไปใช้กับคนทั้งหลายที่อยู่กับเราเนี่ย1เขาจะได้จิตดีๆที่เรามอบให้2เราจะได้สร้างบารมีแบบบริสุทธิ์อันนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องกลับไปบางคนก็มองว่าถอยหลังว่าไปทำทานจริงๆมันไม่ใช่เลยตัวเองมองว่าคนที่ลำบากทั้งหลายคนที่มีความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยต้องการคนที่มีพลังที่เรียกว่าพลังของจิตอะที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ให้ความปรารถนาดีจริงๆได้เราก็คิดว่าเราก็ไม่ใช่คนที่มีความบริสุทธิ์อะไรนักหนาแต่เราคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ฝึกจิตของเราแล้วเราก็แนะนำคนอื่นที่จะฝึกจิตในเวลาเดียวกันเราก็เอาคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นที่ฝึกจิตของเราด้วยแล้วเราก็สามารถนำเมตตาบารมีนำวิริยะบารมีนำขันติบารมีของเราเนี่ยมาใช้กับสังคมไม่ใช่มาใช้กับการปฏิบัติที่อยู่ในรูปแบบอย่างเดียวทีนี้เนี่ยพวกคนเนี่ยติดรูปแบบก็เลยคิดว่าคนที่เขาสร้างบารมีในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยเขาถอยหลังเขาไม่รู้ว่าการเดินจิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันเดินยังไงเขาไม่เข้าใจตรงนี้คือปัญหาของคนที่มีวิบากกรรมในเรื่องของการประเมินคนอื่นจากความคิดจากพื้นฐานของตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะความผิดพลาดแบบนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าเคยตัดเรื่องของการปรามาสบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่มีคุณต่อพุทธศาสนาบุคคลที่มีคุณต่อประโยชน์ส่วนรวมบุคคลที่เป็นภาริยะบุคคลถ้าเราไปล่วงเกินไปปรามาสไปดูถูกเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยจนกว่าจะมีการขอเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวทำไมต้องขอเข้ามาการขอเข้ามาคือจิตเนี่ยมันยอมรับผิดไงจิตมันยอมรับผิดมันน้อมแล้วมันไม่แข็งกระด้างแล้วมันก็จึงพร้อมรับความรู้
พร้อมรับสิ่งต่างๆแล้วมันก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องจิตของในพุทธศาสนาที่จะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ย45ปีพระพุทธองค์ทรงใช้จิตที่บริสุทธิ์จิตของพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้เองจิตดวงเนี้ยเดินทางไปทั่วเพื่อที่จะนำความปรารถนาดีมอบให้กับทุกๆคนยิ่งใหญ่นะคะคือเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นการทำนาทำสวนทำไร่หรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยคนที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแล้วมาช่วยเนี่ยมันยิ่งใหญ่อะอย่างตัวเองเนี่ยยังหวังสร้างบารมีอยู่ก็ยังหวังบารมีนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเรื่องของการสร้างบารมีด้วยซ้ำแต่พระองค์ทรงสละเวลายิ่งกว่าคนสร้างบารมีซะอีกคนสร้างบารมีเนี่ยยังใช้เวลาในการทำความดีเนี่ยสู้กับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเราเลยคิดไม่ออกไงว่าบางทีเราก็ลืมไปบางคนหลายคนนั้นลืมไปว่าที่เราอ่านพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะคือพระอรหันต์แล้วนะพระพุทธเจ้านะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีเลยแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังทำแบบนี้ขนาดพระพุทธเจ้ายังทำอย่างนู่นอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยการสร้างบารมีไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เห็นทั้งหมดคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือความเมตตาล้วนๆเลยนะคะถ้าไม่เมตตาเนี่ยไม่มีทางทำได้เพราะว่ามองว่าเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกับคนที่มีความปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาได้ในสิ่งที่มีแล้วพระองค์เองเนี่ยมีเวลาจำกัดละเวลาหลังจากที่ตรัสรู้เนี่ยจนถึงปรินิพพานเนี่ยเวลา45ปีเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วพระองค์ก็ทรงไม่เกิดอีกไงพระองค์ทรงมองเห็นว่าประโยชน์ของพระองค์เนี่ยที่มีต่อโลกเนี่ยมันมากมายมหาศาลแต่คนบนโลกใบนุษย์ใบนี้มันก็เยอะเหลือเกินพระองค์ทรงใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยให้กับโลกเลยนะหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยลองไปดูพุทธกิจที่พระองค์ทรงทำว่าทำอะไรบ้างต่อวันอย่างเราเองเนี่ยต้องสร้างบารมีด้วยซ้ำนะเรายังทำอะไรน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยการประเมินคนอื่นการประเมินคนอื่นจากความคิดของเราเนี่ยความจริงเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแบบเนี้ยเรามักจะถ้าเป็นฉันไม่ทำแบบเนี้ยเห็นคนอื่นเขาทำอะไรเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเปรียบเทียบเลยระหว่างเรากับคนอื่นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นเพราะว่าการเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นเนี่ยมันคือการเสียประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะมันเป็นกิเลสตัวนึงการเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องดูว่าเขาทำอะไรอยู่เขามีประโยชน์ขนาดไหนมีประโยชน์ก็อนุโมทนาไม่มีประโยชน์ก็ดูใจของเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไม่ได้ก็วางมันต้องแบบมีสติตลอดนะตาเราตื่นขึ้นมามันเห็นละหูเราได้ยินละจมูกเราได้กลิ่นละเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ตัวเองก็คิดว่าจะไปในส่วนของการนำสิ่งที่พอมีอยู่ในใจไม่ใช่กายนะคะไม่ใช่อาหารไม่ใช่อาหารอะไรพวกเนี้ยสำหรับตัวเองเนี่ยคำว่าการให้อาหารเนี่ยมันไม่ใช่ให้เฉพาะอิ่มแค่มื้อเดียวแต่อาหารที่ให้เนี่ยมันต้องอิ่มไปนานๆมันเป็นอาหารที่ให้ด้วยใจของเราที่มีความเมตตาต่อคนอื่นฝึกการเจริญเมตตานะคะการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นการฝึกการเจริญเมตตา
แล้วศีลของเราเนี่ยมันจะค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆถึงเราจะไม่ใช่พระอริยะบุคคลเนี่ยการเจริญเมตตาต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยเป็นแบบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคอร์สเข้มของวัดภูจวงเนี่ยใกล้เข้ามาละตัวเองกลับมาจากทำธุระก็น่าจะวันที่14ตอนค่ำๆเช้ามา15ก็เตรียมตัววันที่16ก็จะมีคอร์สวันที่16ก็จะมีพระป่า17มีคอร์สก็ขอเชิญชวนท่านญาติธรรมนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะจังหวัดในบริเวณจังหวัดอุทัยธานีวันที่16ก็จะมีการถวายพระป่ากันนะคะก็เป็นพระป่าที่ประเพณีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยทำประเพณีนี้กันมาตลอดจนสร้างวัดเนี้ยมาได้ขนาดนี้ก็เพราะพระป่านะคะไม่ใช่กฐินกฐินเนี่ยก็ปกติพระอาจารย์จะไม่ค่อยระดมทุนเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่าญาติโยมเนี่ยก็ทำบุญในส่วนอื่นกันเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยพระป่าเนี่ยก็จะมาอยู่ในช่วงนี้ที่สร้างกุฏิเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี้ยเป็นบริเวณใต้ต้นโพค่ะใต้ต้นโพข้างหน้ากุฏิตัวเองกุฏิเนี่ยอยู่ทั้งต้นโพต้นไทรเต็มไปหมดมาปลูกกันกับคุณน้องเปียอยู่สิงห์บุรีตอนนั้นเป็นแฟนรายการธรรมวารีซึ่งตอนนั้นเนี่ยวัดที่สิงห์บุรีเนี่ยลิงก์สัญญาณน้องเปียก็เลยได้ฟังแล้วก็ติดตามเฟซมาแล้วก็เลยรู้จักกันแล้วก็มาที่วัดภูจวงตรงนี้เมื่อก่อนไม่ได้ล่มอย่างนี้เลยนะคะต้นไม้ที่เห็นล่มลื่นขนาดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากเรามาปลูกกันเองแล้วก็ใช้เวลาประมาณ8ปีนะคะก็โตแล้วก็ล่มลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มต้นซะก่อนเนี่ยเริ่มต้นซะก่อนไม่ทราบว่าใครไปสุรินทร์อ๋อพี่ปีอ๋อไปสุรินทร์กับพี่เยาเหรอคะโหอนุโมทนาบุญค่ะเอ๊ะน่าจะถึงน่าจะเป็นการทำบุญถวายพระหรือเปล่าคะถวายพระของพี่เยาหรือเปล่าคะหนูก็ลืมเลยเนี่ยแจ้งพี่ยาวเอาไว้นะคะว่าจะทำบุญในส่วนของสร้างพระของพี่ยาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็ช่วงนี้ญาติธรรมก็เริ่มกลับเข้ามาฟังรายการเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าจากนั้นรายการธรรมวารีก็หายไปนานพอสมควรหากันไม่เจอเพราะว่าไปอยู่ในส่วนของเพจของวัดป่าจริยธรรมในการถ่ายทอดสดแชร์มั่งไม่ได้แชร์มั่งค่ะเขาทีก็เอาโทรศัพท์ให้กับทิชโชคเจ้าหน้าที่ช่วยแชร์ให้หน่อยบางทีก็ลืมอะไรเงี้ยก็เลยห่างหายไปกันทีนี้การสร้างบารมีเนี่ยคนเราลืมไปว่าบางทีเนี่ยเราติดเนี่ยเราติดรูปแบบของการปฏิบัติพอใครไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวารีเนี่ยสอนกรรมฐานทำไมไปขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านทำไมไปช่วยเหลือผู้ยากไร้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าเอ้ยมันมาจนจุดสูงสุดของพุทธศาสนาแล้วแต่ทำไมถึงได้กลับถอยหลังเขามองว่าถอยหลังแต่สำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองคิดว่าตัวเองเอาวิชาที่ได้จิตใจที่เราฝึกเนี่ยมาต่อยอดกับบุคคลจริงๆต่างหากบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่ในห้องซ้อมหรือโรงยิมเนี่ยนักกีฬาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราเก่งหรือเราไม่เก่งเราอาจจะถ้าเราเป็นนักวอลเลย์บอลเราอาจจะเลี้ยงลูกเราอาจจะอันเดอร์เราอาจจะรับลูกตบเราอาจจะทำอะไรเนี่ยเก่งทุกอย่างเลยในห้องซ้อมแต่ในสถานที่จริงเนี่ยพอเราลงไปสนามแข่งเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราตื่นเต้นพอเราเห็นสนามปุ๊บเนี่ยลูกมาเนี่ยจากที่รับเก่งๆมันก็ไม่คุ้นไงมันไม่ได้ยินมันไม่เคยได้ยินเสียงเชียร์โอ้โหถ้าใครไม่เคยเป็นนักกีฬาไม่รู้ตอนซ้อมเนี่ยโอ้โหแบบเป๊ะเลยนะคะสามารถกำหนดทิศทางของลูกได้เลยนะลูกบอลได้เลยนะตอนที่เราซ้อมเนี่ยกำหนดทิศทางได้ทุกอย่างอะไรมาเนี่ยแบบจะไปทิศไหนหรือทำอะไรสั่งลูกได้อะเขาเรียกว่าเล่นจนมันสั่งลูกได้อะแต่พอลงสนามจริงโอ้โหทั้งเสียงกองเชียร์นี่มีผลนะที่ก็เล่นกันบุ้มบั้มบุ้มบั้มบุ้มบั้มเนี่ยเชียร์เนี่ยขึ้นนะเสียงกองเชียร์ในอัศจรรย์เสียงคนดูความเงียบอย่างเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยความเงียบในขณะตัวเองเป็นคนเสิร์ฟลูกหนักแล้วแรงตอนสมัยเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่า
มีอยู่ครั้งหนึ่งเสิร์ฟหล่นอ่ะเสิร์ฟแล้วมันโยนลูกขึ้นไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งกติกาเขาห้ามเสิร์ฟตบมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เสิร์ฟตบได้แล้วก็ห้ามเสิร์ฟตบให้เสิร์ฟแบบอันเดอร์ก็ตัวเองก็ถนัดเสิร์ฟตบอ่ะเสิร์ฟแล้วตบพั่วลงไปเลยเนี่ยคนรับไม่ได้อ่ะเป็นคนเสิร์ฟแรงมากทีนี้เสิร์ฟหล่นอ่ะโยนแล้วเสิร์ฟหล่นด้วยความที่มันตื่นเต้นแล้วมันเงียบเงียบคนเนี่ยทั้งสนามอ่ะนักกีฬาเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีคนทั้งสนามอ่ะมามองเราอยู่คนเดียวเพราะลูกมันอยู่กับเราไงไอ้พระเอกของงานเนี่ยมันคือลูกวอลเลย์บอลมันอยู่กับเราเราเป็นคนถือลูกอยู่ทุกคนมองมาที่เราหมดเลยอ่ะมันกดดันนะมันไม่คุ้นกับสนามไปแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่ได้แข่งแค่สนามของโรงเรียนเราอ่ะมันไปแข่งที่อื่นแข่งสนามนู่นสนามนี่เปลี่ยนสนามไปเรื่อยแล้วกองเชียร์เนี่ยใกล้บ้านใครกองเชียร์คนนั้นก็เยอะถ้าเราไปถิ่นเขาเนี่ยโหกองเชียร์เขาทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ถ้าเขามาถิ่นเราเนี่ยกองเชียร์เราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยไอ้บรรยากาศของนักกีฬาที่ลงสนามจริงเนี่ยมันคือบรรยากาศของนักสร้างบารมีที่ไปใช้ชีวิตข้างนอกบางทีคุณซ้อมดีอ่ะคุณดูพองดูยุบอย่างดีเลยอ่ะคุณกำหนดเป็นอ่ะแต่พอคุณออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยมันดูกายกับใจไม่ใช่คุณเดินออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยตาคุณเห็นรูปแล้วหูคุณได้ยินเสียงแล้วใจคุณหวั่นไหวแล้วใจคุณไม่พอใจแล้วคุณยังมาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่เนี่ยไม่ได้ละคุณไม่ทันปัจจุบันละแล้วมันต้องทันปัจจุบันแบบเป็นธรรมชาติเหมือนกับนักกีฬาที่อยู่ในห้องแข่งขันห้องซ้อมกับนักกีฬาที่อยู่ในห้องแข่งขันเนี่ยมันคนละเวอร์ชั่นนะความการเล่นเนี่ยมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นตัวเองคิดว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำอะไรเราอย่าเดาให้ตัวเองเนี่ยต้องเสียคุณค่าทางใจเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ชีอิงแม่ชีปวีนุชที่ส่งหนังสือมาให้สงสัยหนอ 1,000 เล่มค่ะก็คุยกับลูกศิษย์หลายท่านเหมือนกันว่าใครอยากก็ได้จะส่งไปให้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลานะคะเอาไว้คนหนึ่งก่อนชื่อ อยากจะส่งอยู่ค่ะแต่เวลาส่งไม่มีคือมันต้องใช้คนที่มีใจช่วยจริงๆอ่ะถ้ามีคนช่วยส่งเนี่ยหนังสือมีพอนะคะอ๋อกำลังขนอุปกรณ์สร้างพระไปอนุโมทนาบุญค่ะเดี๋ยวจะตามไปร่วมบุญด้วยค่ะนะคะพี่เยาว่าจะไปกันวันนี้ขออนุโมทนาบุญพี่เยานะคะก็ลืมไปเลยเพราะว่าโอ้โหชีวิตแบบว่าต่อเนื่องมากจนคุยกับพี่หมออมพรบอกว่าพอบอกโปรแกรมว่าหลังจากนี้ไปพรุ่งนี้จะทำอะไรวันนึงเวทวันนึงวันนี้ทำอะไรเรียงตารางให้ดูจนถึงสิ้นเดือนพี่หมอบอกว่าโอ้โหตารางบอกว่าปกติถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรทำตัวร้อนเลยนะมันเหมือนมันแต่ไม่เคยอะค่ะไม่เคยไม่มีอะไรทำเพราะมันหาทำจนได้ล่ะพี่หมอบอกว่าเป็นความผิดปกติที่ปกติคือมีชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเป็นปกติของตัวเองเป็นความผิดปกติที่ปกตินะคะเป็นแบบนั้นทีนี้ในการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นปกติแบบมีสติได้เราจะมีสติได้ก็ต่อเมื่อเราเข้ากรรมฐานพอเราออกจากกรรมฐานเราก็ไม่มีสติทำยังไงเนี่ยให้ชีวิตจริงเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ลงสนามกีฬาแล้วมันคุ้นเคยกับอุปกรณ์คุ้นเคยกับเวทีเหมือนกับนักร้องเหมือนตัวเองจับไมค์อ่ะจับไมค์เนี่ยเมื่อก่อนน่ะไม่ใช่ไม่สั่นนะทุกคนมันต้องผ่านตรงนั้นมาแต่ใครจะยอมผ่านมันไปให้เป็นทำไมถึงยอมสั่นแล้วค่อยมันผ่านไปมีเคล็ดลับคือว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าคนเราจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดถ้ามันไม่ดีเนี่ยไม่เคยทำร้ายตัวเองไม่เคยโทษตัวเองเลยใครบอกไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นบรรยายเนี่ยวันนี้เนี่ยบรรยายเป็นยังเขาบอกไม่ค่อยโอเคนะเออไม่ค่อยโอเคเราก็หาปัญหาเลยว่าเราไม่โอเคตรงไหนแล้วก็แก้ไขเราไม่มานั่งว่าทำไมไม่ชอบสมมติว่ามีคนมาบอกว่า
วันนี้บรรยายคนฟังไม่รู้เรื่องแทนที่เราจะบอกว่าคนฟังไม่มีความรู้พื้นฐานไม่พอเรากลับคิดซะอีกว่าเราเนี่ยเป็นนักบรรยายเราต้องอ่านพื้นฐานของคนฟังเขาเป็นเราอ่านคนฟังไม่ขาดต่างหากมันความผิดเนี่ยมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเพราะเราต้องการประเมินผลงานของเราเราก็ต้องดูว่าเราผิดตรงไหนเราถูกตรงไหนไม่ใช่เราไปโทษคนฟังว่าคนฟังไม่มีพื้นฐานในการฟังเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในการบรรยายเนี่ยพอคนฟังบอกฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวเองจะพัฒนาตัวเองเลยนะคะจะปรับปรุงตัวเองไม่เคยคิดจะไปปรับปรุงคนฟังแต่ทีนี้คนฟังปรับปรุงตัวเองมาฟังเราก็อีกเรื่องนึงอย่างเช่นเขาเข้ากรรมฐานแล้วทำให้เขาเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วเขามาฟังเราอีกเรื่องนึงอันนี้แต่ถ้าเราจะพยายามไปปรับให้เขามาฟังเราเราไม่ปรับเขาเราปรับตัวเราเองการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเราต้องปรับตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเช่นการพูดไมค์ที่พูดไปว่าสั่นนะคะสั่นจับไมค์เนี่ยตอนที่จะพูดเนี่ยมันเตรียมตัวใจมันสู้เต็มที่มันมีความรู้สึกว่ามันพร้อมอะข้อมูลพร้อมกะแบบสมัยก่อนนะคะสมัยเรียนเนี่ยโชว์มันมีความรู้สึกโชว์อยู่ในใจเรียนอ่านหนังสือแล้วมันเข้าใจอะธรรมะที่เราเรียนอะในภาคทฤษฎีนะมันรู้สึกเข้าใจตื่นเต้นมีความสุขกับข้อมูลที่เรียนแล้วอยากจะอธิบายให้คนเห็นว่าเราเข้าใจอะไรมันมีความอยากจะแสดงออกมีความอยากจะแสดงความรู้แล้วลึกๆอยู่ที่ซ่อนอยู่เนี่ยอันนั้นตอนนั้นน่ะไม่รู้ตัวนะมารู้เอาตอนหลังย้อนหลังไปมันมีความอยากจะโชว์ตัวเองว่าตัวเองมีความรู้มีความเข้าใจขนาดไหนทีนี้พอจับไมค์เนี่ยขนาดพร้อมๆนะพร้อมที่จะจับไมค์พร้อมทุกอย่างพอจับไมค์สั่นอ่ะสั่นจนจบสั่นจนจบไม่ใช่ว่าเราเนี่ยรู้เรื่องมาตั้งแต่แรกเราจะเป็นตั้งแต่แรกมันไม่เป็นหรอกสั่นค่ะสั่นก็รู้ว่าสั่นเสียงก็สั่นมือก็สั่นจับไม้ไม่ได้นะจับมือมันสั่นต้องขอขาไม้จนมันชำนาญอ่ะมันคุ้นไม้อ่ะพอเราเจอไม้ปุ๊บเนี่ยเราจับไม้เนี่ยตีตัวก็ได้จับไม้ไม่มีไม้ไม่ได้ต่างหากถ้าไม่มีไม้ให้ตะโกนเสียงมันหนักไปมีความรู้สึกว่าการใช้เสียงในการพูดคุยกับผู้ฟังเนี่ยถ้ามีไม้เนี่ยการคอนโทรลเสียงการคอนโทรลอารมณ์เนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม้เนี่ยมันคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้มันต้องตะโกนแล้วมันเหนื่อยอย่างเงี้ยก็จะชอบไม้มากกว่าด้วยซ้ำบางคนบอกขอพูดแต่ไม่เอาไม้เขาไม่ยอมก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปคือทำยังไงที่สิ่งที่ฝึกในการออกสนามของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วออกสนามสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้มันได้ก็คือเราต้องอยู่กับทุกๆที่ให้เป็นโดยที่ไม่ปรับคนอื่นเราต้องมาปรับที่ตัวเรานี่คือการฝึกนะคะเราต้องคิดว่าเราฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราฝึกเฉพาะในห้องปฏิบัติธรรมแต่เราต้องฝึกตัวเองตลอดเวลาแม้กระทั่งเราออกไปอยู่กับคนอื่นทำยังไงจิตใจของเราเนี่ยจะถูกฟอกถูกเกาจากสิ่งจริงๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราต้องฝึกแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยอย่างบางคนที่ติดในห้องกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่าพอคนอื่นเขาไม่อยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นเนี่ยแต่เขาก็กำลังเจริญสติของเขาอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไปปามาดเขาอีกทำให้เราเนี่ยมีวิบากโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นนะคะต้องฝึกจนมันชินน่ะเหมือนกับไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้สติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยที่ฝึกอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกับนักกีฬาที่เขามีความชำนาญในการเล่นอุปกรณ์ของเขาลูกมาตอนไหนก็เล่นได้เหมือนกับมันเหมือนกับเหมือนนักกีฬาอย่างเช่นนักพวกเล่นจักรยานเนี่ยเห็นคนที่ขี่จักรยานเก่งๆใช่มั้ยคะเขาเหมือนกับจักรยานเนี่ยเป็นมือเป็นแขนของเขาเหมือนกับจักรยานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยนะเขาสามารถที่จะมีจักรยานอยู่กับเขาแล้วเขาก็เล่นจักรยานอันนั้นน่ะโดยที่ไม่ต้องเอาจักรยานออกจากตัวอย่างเราเนี่ยถ้าเราต้องประคองจักรยานอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจักรยานมันเกะกะเอาจักรยานออกแล้วเราก็ค่อยมาทำกิจกรรมของเรา
แต่ถ้าเกิดคนที่เขาอยู่กับจักรยานจนคุ้นเคยเนี่ยเขาสามารถที่จะกินสามารถที่จะทำอะไรโดยผ่านจักรยานได้เลยนะเพราะเขาคุ้นกับจักรยานทำยังไงให้สติปัฏฐานสี่ของเราเนี่ยมันอยู่กับเราจนเป็นเหมือนกับเราอยู่กับจักรยานอะให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกสู่โลกข้างนอกอีกครั้งนึงเนี่ยสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการออกนำสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยไปใช้เอาสติปัฏฐานสี่ไปใช้ให้เป็นแล้วในเวลาเดียวกันเมื่อเราใช้เป็นเนี่ยคนที่สามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ในขณะทำทานได้เนี่ยท่านญาติธรรมทราบไหมว่ามันมีอานิสงส์มากขนาดไหนเมื่อก่อนเราทำทานเพราะว่าเราอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือคนอยากจะอะไรแบบเนี้ยแต่คนที่ทำทานแล้วมีตัวสติไอ้ตัวสติที่มันทันปัจจุบันเนี่ยมันคือเหตุของปัญญาถ้าเราทันเนี่ยในขณะที่เราทำทานเนี่ยนอกจากเราได้ปัญญาแล้วเนี่ยคนที่รับของจากเราเนี่ยเขาก็ได้รับได้เจอคนที่บริสุทธิ์คือเราทำตัวให้บริสุทธิ์เอาไว้คนที่อยู่กับเราเขาก็จะได้พบกับคนที่บริสุทธิ์เหมือนกับเราปรารถนาที่จะเจอคนดีอ่ะเราอยากจะเจอคนดีใช่ไหมคะเราก็ไปหาคนดีแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเขาไม่พยายามทำความดีเนี่ยเราก็เจอคนดีไม่ได้ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราอยากจะเจอคนดีเราก็ต้องทำตัวเองเราให้เป็นคนดีให้คนที่เขามาเจอเราเนี่ยได้เจอคนดีพอเราเขาได้เจอคนดีวิบากนี้เราก็ได้เจอคนดีเหมือนกันเป็นแบบนั้นนะคะการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการฝึกที่ดีที่สุดแต่ทำไมเราต้องมาเข้ากรรมฐานต้องมาเจริญวิปัสสนาคอร์สเข้มก็เพื่อที่เราจะเอาหลักที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงไม่ใช่ว่ากรรมฐานก็อยู่ส่วนกรรมฐานชีวิตจริงก็อยู่ส่วนชีวิตจริงไม่ใช่อย่าลืมว่าอริยสัจ4เนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อนำไปใช้กับชีวิตจริงจนเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยยังใช้สิ่งนี้เนี่ยพาเราข้ามความทุกข์ในการเกิดในอบายภูมิได้เลยมันเอาไปใช้ชีวิตจริงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยบางทีเราสับสนไงว่าเราต้องปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติบางคนเนี่ยแม้กระทั่งจะเจอคนอื่นเนี่ยยังไม่อยากจะเจอเลยแต่ว่าก็ต้องมีอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราจะทำอะไรต้องดูวัตถุประสงค์ชีวิตเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของเราต้องการอะไรณเวลานี้เนี่ยเราต้องการที่จะซ้อมให้มันเข้มแข็งก็ซ้อมซะให้มันเข้มแข็งวันที่เราออกไปจริงเราต้องการที่จะนำสิ่งที่ซ้อมมาแล้วเนี่ยไปใช้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะนำออกมาใช้คือถ้ามันมีสติอยู่มันจะใช้ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่มีสติอยู่เนี่ยมันจะมั่วเผลอๆไปดูถูกคนอื่นเขาอีกว่าเขาทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยตัวเองมีวิธีคัดคนที่หน้าเฟซยังไงรู้ป่ะคะจริงๆก็ทำมานานแล้วนะทำมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครอันนี้บอกเล่าให้ฟังเราสามารถคัดคนได้คืออย่างธรรมวลีเนี่ยไม่ได้เป็นแม่ชีเป็นฆราวาสนะคะความจริงแล้วเนี่ยตั้งใจจะอยู่บ้านนั่นแหละแล้วก็จะมาช่วยงานวัดมาช่วยสอนช่วยอะไรเนี่ยเฉพาะช่วงวันสำคัญที่วัดมีงานคิดแบบนั้นไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่วัดคิดว่าอยู่บ้านแต่ปรากฏว่าวัดเนี่ยงานเยอะมากจนแทบจะไม่ได้กลับเพราะมันมีงานตลอดอ่ะเราก็เลยอยู่กลายเป็นเหมือนกับคนมองเราเป็นภาพอยู่วัดแต่ทีนี้บางทีเนี่ยก็มีแต่งชุดนอกซึ่งอยู่ข้างนอกไปเนี่ยตัวเองก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นคารวาสอยู่นะแล้วก็มาอยู่วัดเนี่ยอธิษฐานเอาไว้คือตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ถ้าอยู่วัดเนี่ยถือศีล8แต่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ถือศีล6ก็คือไม่ทานข้าวเย็นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็แต่งตัวก็นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่อะไรได้จะได้ไม่ขาดข้อนี้ถือเขาเรียกว่าศีลสิกขานาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอ่ะไม่ได้ต้องการให้ใครมาชื่นชมหรือไม่ชื่นชมอ่ะถือเพื่อพัฒนาตัวเองก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าใครจะต้องรู้หรือไม่รู้หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไม่เข้าใจถึงอธิบายวิธีคัดคนเนี่ยเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโพสชุดนอกชุดสีเนี่ยโพสเนี่ยจะมีคนเนี่ย delete
หรือยกเลิกความเป็นเพื่อนเนี่ยทันทีเลยบอกตรงนะคะว่าไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รอที่จะมาเป็นเพื่อนเนี่ยค้างอยู่ในระบบเนี่ยก็เกือบพันเป็นพันนะคะบางทีเกินมาเป็นพันได้จริงๆมันไม่เกินหรอกมัน900กว่าปิ่มๆอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่รู้มันเกินมันได้ไงเกินเป็นพันก็มีใช้วิธีแค่ว่าใส่ชุดสีๆเนี่ยเขาก็คิดไม่ได้แล้วว่าคนเรามันจะเลวหรือดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สีของเสื้อผ้าถ้าสมองเขาคิดได้แค่นั้นเขายกเลิกเป็นเพื่อนเราไปเนี่ยดีที่สุดเลยชอบนะที่เขายกเลิกเราไปเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคัดคนให้เราเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะพยายามจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากโชว์ใส่ชุดสีอะไรนะคะแต่เพียงแค่ไม่อยากให้ใครมาบล็อกหรือมาใส่กรอบให้เราเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นนักบวชแล้วถึงเวลาถ้าเกิดเราเป็นนักบวชปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ต่อมาคือความผิดทั้งนั้นที่เราเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอเราคนอื่นดูว่าเราเป็นนักบวชปุ๊บเนี่ยไอ้นั่นก็ห้ามทำไอ้นี่ก็ห้ามทำทั้งที่คุณก็ทำได้เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราไม่ใช่นักบวชดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราถูกใส่กรอบเนี่ยบางทีก็เลยต้องโพสไงฮะอย่าง Facebook เนี่ยหรือใส่ชุดนอกให้คนอื่นเห็นบ้างความจริงบางทีก็ไม่ได้อยากใส่นะแต่พยายามใส่ชุดนอกบางยีนบ้างบางทีเนี่ยปกติตัวเองเป็นคนใส่ยีนนะคะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถ้ากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะใส่ยีนตลอดแต่คนไม่เห็นเพราะไม่ได้โพสมีอยู่ครั้งนึงไปเจอโยมญาติธรรมทาง Facebook เราเนี่ยแหละค่ะใส่ยีนไปเดินในห้างไปซื้อของให้กับแม่กับพ่อเนี่ยปกติก็แพมเพิร์ดอ่ะแพมเพิร์ดของกินของใช้อะไรเงี้ยก็บ้านอยู่กรุงเทพเนาะก็ใส่ยีนใส่เสื้อยืดปกติคือมันเป็นชุดปกติของเรายีนมี20กว่าตัวค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็ใส่ยีนไปปรากฏว่าโยมเนี่ยมาทักมองอาจารย์ธรรมวรีใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะมองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะพอมองเสร็จปุ๊บก็คุยกับเราได้พักนึงก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดูแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยไปดูเขาเนี่ยยกเลิกความเป็นเพื่อนค่ะคือเขาเห็นเราที่วัดไงใส่ชุดขาวพอเขาแค่เห็นเราใส่กางเกงยีนน่ะเรายังไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรเลยนะเขายกเลิกความเป็นเพื่อนละเขาแบบมองว่าเราเนี่ยแต่งตัวแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ทั้งๆที่คนที่เขาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดขาวก็ยังนับถือกันได้แต่เนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้เรามองเห็นโลกใบเนี้ยเขาตัดสินคนตรงไหนแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียใจนะคะมีความรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้คนเราเข้าใจคนซะแล้วเราก็รักษาใจของเราเพื่อสร้างความดีต่อไปดีที่สุดเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้เจอกันในกลางทางว่าจะเดินทางเช้านิดนึงกลัวไปถึงที่หมายเนี่ยค่ำนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ